มากันที่เรื่องของ CPO กันบ้าง นะครับที่เขาออกมาชี้แจงยืนยันนะว่าไม่ได้มีการลอกสูตรโตเกียวบานาน่าไทยนะครับออกมาบอกเลยพร้อมกับมีการเตือนให้หยุดเผยแพร่บทความก่อนที่จะกระทำการเข้าข่ายการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จด้วยนะครับนอกจากที่มีการส่งต่อบทความแบ่งปันโตเกียวบานาน่าไทยแบบมีกล้วยอยู่จริงๆที่แลกมาด้วยน้ำตานะครับจากในเว็บไซต์ OK Nation โดยคุณAssuming นะครับในโลกโซเชียลที่แพร่หลายตอนนี้นะครับที่ทางสำนักสื่อสารองค์กรบมจ CPO เขาได้ออกมาแถลงการผ่านเพจ Facebook CPO เพื่อที่จะชี้แจงข้อที่จริงก็ระบุว่า 1. บริษัทได้สอบถามไปยังผู้ผลิตดังกล่าวซึ่งผู้ผลิตได้แจ้งกับบริษัทว่าไม่ได้เป็นผู้เขียนบทความนี้ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงซึ่งต่อมาคุณ Assuming เองก็ได้ยอมรับในบล็อกของตนที่เป็นผู้เขียนนะครับบอกว่าไม่ใช่เจ้าของผู้ผลิตแล้วก็ได้มีการลบบทความดังกล่าวออกจากบล็อกไปแล้ว2ก็คือบริษัทเขาขอชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าขนมปังรสกล้วยของบริษัทที่ได้ถูกพาดพิงนั้นไม่ได้ลอกเลียนแบบนะมาจากซัพพลายเออร์รายใดแล้วก็มีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะที่แตกต่างพัฒนาโดยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองซึ่งมีอยู่กว่า200คนด้วยกัน3ก็คือบริษัทเขายืนยันนะว่าได้มีการเจรจาธุรกิจกับซัพพลายเออร์ขนมรสกล้วยเจ้านี้อยู่จริงๆและขณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการเรื่องของขั้นตอนการเจรจาและพัฒนาสินค้าร่วมกันนะครับโดยมีข้อตกลงนะว่าจะนำขนมนี้ไปวางที่ร้านคัสสันเบเกอรี่ซึ่งเป็นร้านขนมปังกาแฟระดับพรีเมียมนะครับที่มีอยู่200กว่าสาขาทั่วประเทศภายในร้าน 7-Eleven นะส่วนขนมเลอแปงบานาน่าบานาน่าเค้กนะครับที่เป็นเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยของบริษัทนั้นเป็นสินค้าสำหรับลูกค้าทั่วไปที่วางจำหน่ายที่ 7-Eleven เช่นเดียวกันจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบข้อเท็จจริงแล้วก็ขอความกรุณานะท่านให้หยุดเผยแพร่บทความของคุณ Assuming ด้วยเพราะว่ามันเข้าข่ายการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะแล้วก็เป็นความผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและก็อาญาด้วยครับใช่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะได้มีผู้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นต่อโพสต์แถลงการณ์นี้เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะเช่นผู้ใช้ Facebook นามว่าประภาปูเลียนะคะได้ตั้งคำถามว่าการผลิตสินค้าแบบเดียวกันใกล้เคียงเนี่ยแม้จะอ้างว่ายังวางขายสินค้าของซัพพลายเออร์ด้วยแต่ว่าการผลิตสินค้าแบบเดียวกันและขายในราคาที่ต่ำกว่าก็ถือเป็นการธุรกิจแบบไร้คุณธรรมจริยธรรมนั่นเองนะคะส่วนความเห็นของผู้ใช้ Facebook นามว่ากิจชนะชัยแสงสว่างนะคะอันนี้ออกมาระบุว่า CPO เท่ากับ copy pass all นะคะหรือว่าแปลว่าคัดลอกแล้วก็วางทั้งหมดนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังไม่หมดผู้ใช้ Facebook หลายรายนะคะได้นำภาพของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันและที่มีลักษณะหีบห่อคล้ายคลึงกันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเป็นจำนวนมากมายนะคะเช่นสินค้านมอัดเม็ดเครื่องดื่มผสมนมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์ล้างจานแล้วก็โอ้อื่นๆอีกมากมายทีเดียวนะคะวันนี้เห็นแล้วครับโดยล่าสุดคุณพลอยเจ้าของธุรกิจขนมสยามบานาน่าหรือว่าโตเกียวบานาน่าเมืองไทยเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ประชาชาตินะครับก็บอกว่าช่วงที่เข้าไปนำเสนอสินค้าเนี่ยได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะการเข้าไปติดต่อและประชุมแต่ละครั้งในบรรยากาศจริงจังนะเตรียมงานเป็นขั้นตอนโดยตลอดแล้วก็ยังได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทั้งแพ็กเกจเนื้อแป้งหน้าตาขนมและปรับชื่อเป็นสยามบานาน่านอกจากนี้ก็ได้รับการแจ้งว่าอยากได้สินค้า 6,000 ถึง 10,000 ชิ้นต่อวันแต่บริษัทที่จ้างผลิตไม่สามารถทำได้จึงต้องเปิดโรงงานและก็กู้เงินลงทุนด้วยรวมทั้งได้รับข้อมูลในขั้นตอนเจรจาว่าสินค้าสยามบานาน่าจะวางจำหน่ายไตรมาสที่2ขณะที่มีสินค้าลักษณะเดียวกันนี่แหละครับเขาไปวางจำหน่ายในเดือนมีนาคมแต่จากนั้นก็ได้รับการแจ้งยกเลิกการร่วมผลิตอย่างไรก็ตามก็บอกว่าไม่ได้คิดที่จะเรียกร้องอะไรนะครับล่าสุดกำลังจะเข้าไปเจรจาแล้วก็นำเสนอสินค้าตัวเองกับกลุ่มบริษัทบริหารที่บริหารศูนย์การค้าด้วยครับค่ะ